1 2 3สวัสดีค่ะวันนี้กับกระเด็งน้อยในต่างแดนกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะวันหยุดตอนกลางวันก็ไปเที่ยวที่ไวท์มาสมอลมาวันนี้เราก็อยู่แถวบ้านค่ะเซเว่นเซเว่นวันนี้ก็พนักงานน่ารักนะคะเซเว่นวันนี้ก็เป็นเวลา 3:00 น. ครึ่งวันนี้นะคะได้ลาบก้อนโตจากหน้าเซเว่นค่ะโชว์หน่อยดิวันนี้รู้สึกเหงามากเลยอะค่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรวันนี้เปี่ยวมากเลยลาบก้อนโตดูไม่รู้ว่าจะได้ลง YouTube หรือเปล่าวันนี้แค่รู้สึกว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันเราก็จะต้องกลับกันแล้วอะอะไรแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะคะรู้สึกว่าจะต้องคิดถึงใครบางคนแน่ๆไม่บางคนหลายคนคิดถึงสถานที่คิดถึงเซฟเวย์คิดถึงพนักงานเซฟเวย์คิดถึงสวนสัตว์คิดถึงเดอะซูคิดถึงผู้ชายในเดอะซูคิดถึงผู้ชายในวิสเตอร์สต็อปคิดถึงผู้ชายที่ไหนคิดถึงผู้ชายคิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยคิดถึงว่าจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะคือจริงๆเราก็เลยต้องเดินกลับบ้านกันเพราะรถเมล์จะมารอบ4ทุ่มซึ่งมันรออีกครึ่งชั่วโมงเราก็เลยเลือกที่จะเดินกลับนะคะใช่แล้วเราก็มากันอยู่3คนนะคะนะคะแต่เราเปี่ยวค่ะเราก็เลยมาเดินที่บ้านเฮ้ยแล้วมันเราก็เลยได้ลาบก้อนโตเอาใส่ได้แล้วมันเปิดเป็นกล้องหน้าถ่ายข้างหน้าได้ไม่ใช่ไม่ได้วิดีโอนะไม่ได้ถ่ายดูปะถ้าเปิดไฟนะเดี๋ยวมองไม่เห็นหน้ากันงั้นเดี๋ยวยังไงก่อนวันนี้เราต้องไม่มีรถนะเราต้องเห็นก็พอดีเหมือนกับว่าเราอ่ะนั่งรถกันมาจนเรารู้สึกว่าเราให้นั่งรถแล้วก็รู้สึกแปลกๆเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องซื้อตั๋วอะไรเลยแล้วก็ได้ไม่ต้องซื้อตั๋วอะไรอีกแล้วก็ได้เพราะเรามีคนไปเราไปส่งถ้าเกิดเรากลับไปเราคงจะเหงากันหน้าดูเลยเราต้องคิดถึงคนที่ดีเราต้องคิดถึงพี่มืดผู้แสนใจดีพี่มืดไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดถึงเราหรือเปล่าเพื่อนๆจะคิดถึงเราไหมนะใช่แต่เราต้องคิดถึงเพื่อนใช่ใครเดี๋ยวบิวดิจะร้องไห้ใครเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แล้วกันบ๊ายบาย